ดูโพสต์ที่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์นำไปลงไว้ในกลุ่มหนึ่งนะครับระบุว่าร้อนใจมากค่าไฟ11ล้านบาทถามคอลเซ็นเตอร์ก็ไม่รู้ต้องรอวันที่3แต่บินเรียกเก็บมาส่งมาทางเมลวันนี้ค่าออฟพีคเดือนล่าสุดเนี่ย5ล้านกว่าบาทใครทราบบ้างว่าเกิดจากอะไรนอนไม่หลับกินข้าวไม่ลงโพสต์นี้ก็มีคนมาแสดงความเห็นกันเยอะแยะทีเดียวนะครับนักข่าวก็เลยตามไปเจอเจ้าของโพสต์นะครับชื่อว่าคุณอภัสนันพัทระพิสิทธรเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเธอเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าปกติเนี่ยที่โรงแรมจะมีค่าไฟอยู่ที่เดือนละประมาณ 40,000 กว่าบาทนะครับพอเห็นยอด11ล้านก็เลยตกใจแล้วก็ได้โทรไปสอบถามกับคอลเซ็นเตอร์แต่คอลเซ็นเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้ให้คำตอบอะไรที่ชัดเจนครับเนื่องจากว่าช่วงนี้หยุดยาวแต่ด้วยความร้อนใจก็เลยนำไปโพสต์ลงในโลกออนไลน์ไว้ก่อนคุณอภัสนันเล่าว่าโรงแรมของตนเองเนี่ยมี8ห้องด้วยกันนะครับช่วงนี้จริงๆลูกค้าก็เข้าพักเต็มทุกห้องเลยครับแม้จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งในแล้วก็นอกห้องแต่ยังไงค่าไฟก็จะไม่เกิน 50,000 บาทครับไม่เกิน 50,000 ค่ะสูงสุดก็ 49,000 กว่าแล้วมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างเป็นห้องเช่าที่นี่มันจะมีถ้าใช้ไฟเยอะๆก็จะเป็นลิฟต์แล้วก็ปั๊มน้ำที่จะส่งน้ำขึ้นมาชั้น3แล้วก็ปั๊มเสาว่ายน้ำที่เรารันเกือบทั้งวันแล้วก็ส่วนในแต่ละห้องก็จะมีตู้เย็นทีวีแอร์ 60,000 BTU นี่ก็ประมาณ8ตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นอกนั้นก็แอร์ 24,000 ก็20กว่าตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เปิดพร้อมกันหลังจากที่มีกระแสนี้เกิดขึ้นนะครับล่าสุดทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุยก็ได้เข้ามาชี้แจงแล้วว่าเป็นความผิดพลาดของพนักงานที่ไปจดมิเตอร์ไฟเพราะว่ากรอกตัวเลขการใช้ไฟฟ้าเนี่ยผิดช่องทำให้ปริมาณการใช้ไฟมันพุ่งขึ้นสูงมากๆก็หลายเท่าเลยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าบินค่าไฟดังกล่าวจริงๆยังไม่ได้ออกเป็นบินเก็บค่าไฟที่สมบูรณ์บินค่าไฟที่สมบูรณ์เนี่ยก็คือจะต้องเป็นใบกระดาษครับการไฟฟ้าบอกว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มีการตรวจสอบเพราะถ้าหากพบความผิดปกติก็จะต้องนำมาตรวจสอบที่บ้านผู้ใช้อีกครั้งหนึ่งว่า11ล้านจริงๆหรือเปล่าซึ่งกรณีนี้เนี่ยพอไปทำการตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบว่าค่าไฟของโรงแรมแห่งนี้เอาเฉพาะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับบินรอบบินอยู่ที่ประมาณ 46,000 บาทอันนี้ยอดมันก็ใกล้เคียงแบบที่เขาบอกว่า 40,000 กว่าไม่เกิน 50,000 อยู่แล้วอันนี้ก็คือยอดปกติแล้วนะครับใกล้เคียงกับเดือนก่อนๆจึงมีการขอโทษกับทางเจ้าของโรงแรมแล้วก็ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั้นก็มีการขออภัยแล้วขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยยังได้ออกหนังสือชี้แจ้งกับสื่อมวลชนนะครับยืนยันว่าเป็นการจดมิเตอร์ที่คาดเคลื่อนจริงๆแล้วก็ขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับจริงๆทั้งการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยมีระบบที่เราสามารถเข้าไปคำนวณค่าไฟเบื้องต้นได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวเว็บไซต์เราจะขึ้นเป็น CG ขึ้นบนหน้าจอให้เลยนะครับคุณผู้ชมจะได้เข้าไปในเว็บไซต์นี้ได้นะครับเป็นการประมาณคร่าวๆว่าค่าไฟที่อยู่ในบิลของเราเนี่ยมันสอดคล้องกับหน่วยไฟฟ้าที่เราใช้หรือไม่เว็บดังกล่าวนะครับก็ขึ้นให้บนหน้าจอแล้วอย่างแรกเราไปเลือกเรื่องของประเภทก่อนนะครับเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเป็นลักษณะขององค์กรไม่แสวงหากำไรหรือเปล่ากิจการขนาดเล็กกลางใหญ่อันนี้เลือกไปก่อนเป็นบรรทัดแรกนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นอันนี้ผมทดลองเลือกเป็นบ้านพักที่อยู่อาศัยปกติก็จะมีช่องให้เราเลือกต่อนะครับว่าปกติแล้วใช้ไฟเกิน300หน่วยหรือไม่จากนั้นก็ให้เลือกเดือนที่เราคำนวณนี่ครับมันก็จะมีเดือนให้เลือกแบบนี้นะครับเพราะว่าแต่ละเดือนเนี่ยก็ค่า FP ก็จะแตกต่างกันด้วยนะครับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติพอเลือกเดือนเสร็จแล้วก็ให้มาพิมพ์จำนวนหน่วยที่เราประมาณการอาจจะเอาอ้างอิงจากบินเดือนก่อนๆก็ได้นะครับแล้วก็กดปุ่มคำนวณครับพอคำนวณปุ๊บเราก็จะได้รายละเอียดของการประมาณค่าไฟเขาจะบอกละเอียดมากเลยนะครับทั้งค่าไฟฟ้าฐานค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้วก็รวมเงินค่าไฟฟ้าอย่างอันนี้เนี่ยก็ 1,700 กว่าบาทมันก็จะใช้เป็นฐานในการคำนวณคร่าวๆได้ว่าถ้าเราใช้ไฟประมาณนี้มันน่าจะต้องมีค่าไฟอยู่สักเท่าไหร่โอ้มันสะดวกดีนะคะเหมือนให้เราได้เหมือนประเมินค่าใช้จ่ายของเราในแต่ละเดือนด้วยก็เป็นอีกช่องทางนึงที่สะดวกมากเลยทีเดียว